อีกครั้งที่นายทองคําได้เล่าถึงชีวิตวัยเด็กเป็นตอนต่อจากไปฝังศพและขึ้นจากหลุมเมื่อโรองเรียนหยุดผมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่วัดนกกระจาตบตําบลบางบานก็โดยว่านะทิมแกจะไปหาอาจารย์ของแกซึ่งเป็นสมพันธ์อยู่ที่วัดนั้นเพื่อจะไปเอาของดีอยู่ยงคงกระพันเมื่อยายผมรู้เข้าก็เลยฝากตัวผมไปด้วยขอให้นาทิมกราบไหว้ท่านอาจารย์ขอของดีให้ผมบ้างสําหรับป้องกันตัว เพราะเกิดเป็นลูกผู้ชายจำเป็นต้องมีของดีเอาไว้ประจำตัวมิเสียแรงเกิดเป็นคนเมืองหลวงเก่าเมืองซึ่งเต็มไปด้วยคนดีมีวิชาถ้าไม่มีไว้บ้างจะกระไรยอยู่อาจารย์คร่ำครวมขลังมิใช่ว่าจะหมดไปเสียทีเดียวในอยุธยาท่านอาจารย์เป็นคนร่างสันทัดผิวเนื้อสองสีมีสง่าราศีหน้าคารุปูชาและมีอารมณ์เยือกเย็นพูดน้อย ชอบมองดูผู้ไปหาอย่างเงียบๆและพิจารณาอย่างลึกๆท่านเป็นคนยิ้มอย่างข,ขรึมๆเราค้างที่วัดสองคืนเพราะว่าต้องรอคอยของที่ท่านจะให้ของรุ่นนั้นท่านจะต้องทําอีกเพื่อนทิมและผมรุ่งขึ้นวันที่สามกว่าจะได้กลับก็ร่วมบ่ายผมได้เชือกคาดเอวกันอัสารพิษและก็เคี้ยวงาทั่วไปส่วนนาทิมได้ตะกรุดอะไรของแกก็ไม่ทราบจัดการร่ำลาแล้วก็ออกเดินทาง หน้านี้แหลงจัดลำน้ำย่านั้นแห้งขอดผู้คนข้ามฟากไม่ต้องอาศัยเรือเลยเดินข้ามในลำน้ำได้อย่างสบายมีทางน้ำไหลเป็นสายลึกบ้างตื้นบ้างพื้นท้องน้ำเป็นทรายละเอียดทางน้ำนั้นไหลยอย่างลึกก็แค่เข่าโดยมากมักจะเพียงท่วมหลังเท้าเท่านั้นเป็นการอัตคัดน้ำสำหรับชาวบ้านบางนั้นอยู่มากเวลาร้อนจัดจะอาบน้ำบ้าง ตอนไหนน้ำตื้นก็ร้อนดังน้ำต้มต้องบุกไปหาน้ำลึกที่พอจะนั่งลงแล้วก็ท่วมเพียงแค่ตักจากนั้นใช้มือกวกักหรือว่าขวัญตักรถเอาตามมีตามเกิดเราสองคนก็เดินลงที่น้ำร้อนจัดมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งขึ้นทางคลองแล้วก็ออกสู่ทุ่งในขณะนั้นแดดยังจ้าไม่ลดเลยเรามุ่งหน้าตัดทุ่งตรงทิศพระนครศรีอยุธยาเพื่อสู่ตำบลหัวดุมเพื่อลงเรืออีกทอดหนึ่ง เบื้องหน้าของเราเป็นทิวไม้เขียวแก่อยู่ขอบฟ้าและนั่นก็หมายถึงเพียงครึ่งทางเท่านั้นจะต้องเลยทิวไม้นั้นไปอีกครึ่งจะเข้าเขตหัวดุมหน้าท้อแท้ในความไกลและกลางแดดจ้าแทบจะกินเนื้อเมื่อตอนขามาก็นำกันมาทางนี้พ่อขากลับก็รู้สึกว่ามันระอาใจบุกบั่นมาด้วยความอ่อนเพลียก็มาถึงดงไม้เขียวที่เห็นตั้งแต่แรกออกเดินผมเองขอร้อง ให้นทิมหยุดพักที่นั่นก่อนชั่วคราวพอแก้วความอ่อนเพลียที่ตรงนั้นมีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งหักพังจนเกือบไม่มีซากพงไม้รกเรือตัวโบสก็พังเคเหลือกำแพงผนังโบสท,ที่พังไปบ้างอยู่สองด้านองค์พระประธานนั่งอยู่กลางแจ้งเรากลัวแดดก็ได้อาศัยเงาไม้ใหญ่พักกายค่อนข้างนานต่อตะวันบ่ายแดดอ่อนจึงออกเดินเหลียวดูบ้านกลุ่มบางบานอยู่เบื้องหลังไกลลิบ เดินอย่างสบายสายลมเย็นแล้วก็มาคํำเอาค่อนทางพระอาทิตย์รับดวงอากาศเย็นเข้าก็มีความชื้นบานมาลบล้างความเหี่ยมโหดของแดดณนะทีมเองมีสีหน้าสงสารผมที่ว่าอุตสาเดินมาไกลแสนไกลเท่าผู้ใหญ่เบื้องหน้าเราอีกครึ่งเส้นมีศาลาใหญ่ฝาโล่งที่ทำเอาไว้สำหรับพักคนเดินทางความเก่าของศาลานี้ก็ประมาณไม่ถูกอาจจะหลายสิบปี เราได้หารือกันว่าจะพักนอนกันที่ศาลาจะดีหรือไม่ถ้าจะไปก็อีกไกลกว่าจะถึงหัวดุมสำารายค่ำคืนแล้วจะเอาเรือที่ไหนต่อไปชาวบ,บ้านนั้นไม่มีใครจะเดินทางกลางคืนด้วยเรือเราก็ต้องไปนั่งหลับกันอยู่ริมตริ่งอีกนั่นแหละถ้านอนที่ศาลานี้มันก็ยังคงมีไม้กระดานเอาไว้นอนดีกว่าจะไปนอนกลางดินที่หัวดุมพอเช้าขึ้นเราออกเดินก็สะดวกดีทุกประการ พอเราสองคนเดินมาถึงศาลาก็ปรากฏว่ามืดพอดีต่างตกลงนอนค้างกันที่นั่นศาลาใหญ่นี้ไม่มีฝาเป็นศาลาปโปรง่งแล้วก็ยกพื้นสูงมากเห็นทีว่าจุดมุ่งหมายผู้สร้างให้เป็นทานนั้นจะมีที่ให้ผู้สัญจรผูกม้าผูกโคใต้ถุนศาลาได้อย่างสบายณนะทิมไต่บันไดขึ้นไปก่อนผมก็ไต่าตามหลังพื้นกระดานศาลาปูเอาไวท้ทีๆห่างๆไม่เรียบร้อยบางแห่งก็โวหายไป เรียกว่าถ้าเดินแม่ระวังขาอาจจะพลัดตกร่องหลังคาบางตอนกระเบื้องผุแตกหลุดมองโปร่งถึงฟ้าเราถอดเสื้อผึ่งร่างกายที่เหนียวเหงือ่อเพราะไม่ได้อาบน้ำนาะทิมก็งัดเอาขนมแห้งๆเช่นว่าถั่วลิสงตัดข้าวพองที่ติดย่ามออกมาแบ่งกันกินพร้อมกับน้ำในกระบอกที่ยังเหลืออยู่บ้างจากตอนเดินทางกินไปเหลียวมองรอบด้านไปมันช่างเงียบเหงาเหลือกำลังมองไปที่ไหนก็มีแต่ทุ่งลิ้วในความมืด จะหามนุษย์สักชีวิตทำยามันก็ยากเยนเ็นเห็นจะมีก็เพียงหน้าทิมกับผมเท่านั้นเรานั่งกันอยู่ประเดี๋ยวเดือนก็โผล่ขึ้นขอบทุ่งสาดแสงระยิบระยับจับทิวไม้มองเห็นภาพของทองทุ่งได้ชัดตาศาลานี้แม้จะไม่มีฝ่ามืดทึบก็ตามแต่มันก็น่ากลัวตามสภาพของมันผมนั่งไม่ห่างกับนาทิมเลยแงนดูเพดานศาลาที่มืดทึมเฉพาะตรงกระเบื้องหลุดเท่านั้นพอมีแสงสว่างนึกๆึดูก็น่ากลัวพูดผีประจำทองทุ่ง ของที่ผมได้มาจากพระที่ท่านให้มาก็เพียงป้องกันเคี้ยวงาหาได้ป้องกันผีไม่แต่ว่าตะกรุดของณฐิมจะป้องกันอะไรบ้างผมก็ไม่ทราบแม้ถ้าเองไม่เตือนให้เอากระบอกน้ำมาด้วยเนี่ยนะอดเลยนะณฐิมพูดขึ้นในขณะที่ยกกระบอกน้ำขึ้นดื่มอกัอกอักนะลืมแล้วละสิฉันไม่เตือนก็อดเท่านั้นแหละผมพูดในขณะที่ปากยังคงเคี้ยวถั่วลิสงตัดอยู่ ถ้าลืมน้ำอะนะมันก็ต้องไปให้ถึงหัวดุมล่ะโอ้ยแย่เลยอะนะผมพูดขึ้นเพราะว่าท้อกับการเดินทางพลางแหนดูเพดานศาลาไปร,บรอบๆแม้ศาลานี้ฉันคนเดียวเห็นจะนอนไม่ได้นะน่ากลัวจังเลยนะทำไมวะมันจะมีอะไรอะ่ะเป็นข้าก็นอนสุขโขไปเท่านั้นแหละไม่ไหวอ่ะนะนณะทีมหัวเราอขบขันในความกลัวของผมแล้วเราต่างคนต่างนิ่งกันไป มันเกิดความเงียบขึ้นเหมือนเดิมนานๆจะมีเสียงวัวบ้านไกลร้องบ้างแล้วก็สุนัเขเห่าลอยมาตามลมผมเอ็นกายลงนอนค้างๆนะทีมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตัวนักเพราะตัวเหนียวและพื้นก็มีเซี้ยนคายหลังแต่ก็เอามือปัดๆนอนไปตามมีตามเกิดได้เราทั้งสองเคลิมล้มๆจนจะหลับเนื่องจากทรมานในการเดินทางแม้แต่กลางดินก็เห็นจะหลับได้เป็นแน่ดูเหมือนจะมีเสียงคนเดินมา น้าทิมกับผมจะดุ้งจากการเคลิ้มพร้อมๆกันโงหัวขึ้นไปดูด้านล่างเดือนสว่างมองเห็นได้ทั่วเป็นความจริงมีคนมาแท้ๆไม่ใช่หูแววเป็นคนคนเดียวเดินทางมาและหยุดยืนตัดสินใจว่าจะพักหรือไม่พักลังเลอยู่ข้างล่างสักครู่หนึ่งจึงก้าวเดินขึ้นบันไดามาพอขึ้นมาแล้วเขาก็รู้ว่ามีคนพักอยู่ก่อนหน้าคือนทิมกับผมเขาก็หันมองดูเราหน่อยนึงแต่มันก็มืดมาก เลยไม่รู้ว่าเป็นใครเพียงแต่รู้กันว่าบนศาลานี้มีคนเขาก็เดินเบาๆไปอีกมุมหนึ่งของศาลาอย่างเงียบๆศาลาพักสาธารณะแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์จึงไม่มีใครทักใครต่างคนต่างพักตามชอบใจผมรู้สึกว่านาทิมออกจะระแวงไอ้หมอนั่นไปในทางคนร้ายฉกช,ชิงวิ่งราวหรือย่องเบาพอมอนั่นขึ้นมาบนศาลานาะทิมก็ลุกขึ้นนั่งคุมเชิงทีเดียวความจริงมันก็น่าหนักใจอย่างหนึ่งอย่างที่นาทิมแกว่า เพราะว่าหุนทางมันเปลี่ยวแบบนี้จะมัวนอนหลับไหลประเดี๋ยวพ่อก็ย่องมาหยิบอะไรไปหมดเหลือแต่กายเท่านั้นเองหรือว่าศาลานี้เป็นที่หากินของพวกนี้ใครเดินทางผ่านมาก็นอนพักและผู้ที่มาพักทุกคนก็ล้วนแต่อ่อนแรงทั้งนั้นลงนอนหลับเป็นตายเลยอย่าว่าแต่หยิบของนอกกายไปแม้แต่กางเกงที่นุ่งอยู่ก็อาจจะค่อยๆถอดเอาไปก็ได้หมอนั่นหันข้างให้เรา เบิ่งหน้าดูไปนอกทุง่งไม่เอาใจใส่กับเราเลยผมเริ่มเอะใจอย่างนี้นอกจากจะน่ากลัวผียังน่ากลัวจนผู้ร้ายอีกแมนว่าถูกเข้าจริงจะเรียกใครช่วยกันละ่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งโล่งกับพงไม้เรื่องมันก็ต้องคุ้มกันตัวเองเวลาล่วงเลยไปหลายนาทีเราก็ต้องนั่งคุมเชิงกันอยู่แม้จะแสนง่วงก็หลับตาไม่ลงแต่ว่าในครู่นั้นเราเองก็ค่อยอยังชั่วขึ้น เพราะว่ามีเสียงคนมาอีกด้านล่างพอจะมีเพื่อนพึ่งพากันไม่ให้มีการโจรกรรมเกิดขึ้นได้ง่ายๆผมชะเงอ้อคอมองลงไปด้านล่างทางเกวียนสายยาวสีขาวโพลนในแสงเดือนปรากฏร่างของใครยืนนิ่งอยู่หันหน้ามองขึ้นมาบนศาลาอย่างลังเลคล,คล้ายๆกันกับคนแรกแล้วก็ในสองสามอึดใจนั้นเขาเองก็คงตัดสินใจแน่แล้วก็ได้ไต่บันไดขึ้นมาบนศา,าลากรอกหน้าดูทั่ว แล้วเดินพ้นบันไดามาอ้าวทิดสนเหรอนั่นน่ะเสียงหมอคนที่นั่งอยู่ก่อนร้องทักผมเองก็ประหลาดใจนักบนศาลานี้มืดเรามองหน้ากันก็เห็นเพียงภาพดำๆทำไมมันมองเห็นกันแล้วก็จํากันได้ถ้ามันจะนัดกันเอาไว้ซะแล้วเราสองคนท่าจะแย่หากว่ามันเป็นผู้ร้ายมันก็รับมือนทิมอยู่ตัวผมเป็นเด็กจะช่วยอะไรนทิมได้ รังแต่มันจะวาดตกใต้ถุนไปเท่านั้นไอ้เจ้าคนที่อยู่ก่อนเรียกชื่อแล้วก็ถามไปเจ้าคนมาใหม่ก็หันไปดูทางเสียงอ้าใช่นั่นทิดก้อนเหรอเฮ้อไปไหนมาล่ะอ๋อไปเมืองบ้ากันก็จะไปเมืองเหมือนกันแล้วทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ไปนั่งรวมกันคุยกันต่างไม่เอาใจใส่เราทั้งคู่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันซึ่งเราก็ไม่ฟังเป็นอารมณ์ เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราการแสดงตัวของเขาทั้งสองก็เป็นอย่างคนเดินทางธรรมดาจากการโต้อตอบว่าจะเดินทางไปในเมืองแล้วก็เช่นเดียวก,กันกับเราที่จะไปในเมืองเรื่องความสงสัยของผมยังไม่หยุดทั้งการมาของมันและการทักกันมันก็บอกกันอยู่อย่างชัดเจนว่านัดหมายกันมาแม้แต่จะหาหนทางพูดกลบเกลื่อนพรางหูพรางตาเราสองคนเราเองก็ฟังออกว่าเสยแซงแกล้งพูด มันต้องแอบเห็นเรามาพักที่นี่แล้วมันก็ทยอยกันมาทีละคนดูท่าทีจะเล่นงานเราได้หรือไม่ได้มันคงหากินแบบนี้มาค่อนข้างนานแล้วเห็นหมูหลุดปากเข้าเล้าเมื่อใดก็หวานมันพอเราหลับมันก็ฉวยเอาไปเตียนเลยนะทีมต้องใจตรงกันกันกบผมแน่แกคลำหาอะไรบางอย่างในย่ามหยุกหยิกหยุกหยิกแล้วก็หยิบอะไรอันนึงขึ้นมาวางไว้ข้างตัวผมจึงเอื้อมมือคลำเพราะว่าอยากจะรู้ ก็เลยรู้ว่าสิ่งที่แกเอาออกมาจากย่ามนั้นมันก็คือมีดสุยฉันแรกเห็นข้างโน้นคนเดียวก็จงใจว่าจะสู้มือเปล่าพอเห็นมาสองคนจึงต้องเอามีดออกมาในเวลาชั่วครู่นั้นก็มีเสียงคนมาอีกผมและหน้าทีมก็ชะเง้อคอมองและแเจ้าคนมาใหม่นี้ก็มีกิริยาอย่างเดียวกับเจ้าสองคนแรกทำลังเลใจแล้วก็ขึ้นมาบนศาลาแบบเดียวกันไอเจ้าคนใหม่นี้นุ่งสรงตัวเดียวไม่มีอะไรอื่นอีก ช่างเจ้ากรรมจริงๆพ่อเอ้ยทั้งเก่าและใหม่มันร้องถามกันแบบเดียวกันเหมือนกับเจ้าสองคนเก่าแล้วก็ว่าจะไปเมืองเช่นกันสรงตัวเดียวนะ่ะเหรอจะไปเมืองผมเนี่ยใจสัน่นแน่แล้วละ่ะไม่ผิดตาผิดใจไปได้มันต้องเป็นหัวขโมยอย่างแน่นอนการแต่งตัวของมันนั้นก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นคนแถวนี้เราสองคนเป็นเหยื่อของมันแน่ยกผมออกซะก่อนคือตัวเท่าสุนัข แต่มันสามคนร่างกายใหญ่โตทั้งนั้นณนะทีมคนเดียวทานอะไรมันอยู่ผมใจเต้นตูมๆณนะทีมกำม,มีดคุมเชิงแกก็คงจะกลัวเหมือนกันสามคนใหญ่ๆไม่ใช่เล็กน้อยถ้าไม่มีแรงเท่าช้างแล้วก็อย่าพูดเลยมันแกล้งทำไม่เอาใจใส่ต่อเราตามเคยสามคนเองก็กำลังคุยกันเสียงโขมไม่เคยเหลียวมาทางเรามันตั้งวงคุยกันสามเหลี่ยมหน้าจัว่วงัดเอาเรื่องอะไรต่อมีอะไรมาคุยกันจนจำแทบไม่ได้ บางครั้งมันก็หยุดเงียบไปคล้ายกับหมดเรื่องคุยแต่แล้วมันก็กลับคุยขึ้นมาอีกแม้ไอ้ทิดเมื่อวานข้าคิดว่าผีเล่นงานข้าเข้าแล้วเว้ยแต่ลงท้ายกลายเป็นแมวไปได้วะไอ้เจ้าคนหนึ่งพูดทำซุ้มเสียงคล้ายขันตัวเองทำไมวะเอาก็จะทำไมล่ะตาฝาดไปนะสิให้ตกนรกสิวะตอนพลบค่ำเมื่อวานนี่แหละข้าลงจากบ้านไปห้างเฝ้าควายจ้าแมวเปรตมันหมอบอยู่ข้างทาง พอเดินไปถึงตัวมันมันกระโดดผ่านหน้าครับไปดูเห็นเป็นม้าดำวิ่งผ่านหน้าข้านี่ตกใจยืนตัวแข็งพอเล่าจบมันก็หัวเราะขันตัวเองแล้วอีกสองคนก็หัวเราะตามอย่างสนุกสนานข้าสิถึงจะถูกจังๆให้ตายสิว่าพูดแล้วขนลุกเฮ้ยไอ้คนข้างๆพูดบ้างพอได้จังหวะดีก็พูดต่อเชิงยกย่องตัวเองพัผาสิวะ ถ้าไม่ใช่ข้าแล้วก็จับไข้หัวโกรนเลยละวะโดนเข้าจริงๆเหรอเจ้าคนพิงเสาวถามเออจริงสิจังหนับเลยละให้กูตายสิเอ,อ้าสบดกำกับรับรองคำไปเลยติดตาจนกระทั่งเดี๋ยวเนี้กูนี่ปอดกระเซาเลยวันนั้นเดือนหงายแบบนี้แหละวันนั้นเนี่ยไปธุระที่บ้านหัวตะพานพบกเกวียนผ่านมากเกวียนอะไรตอนกลางคืนวะไม่รู้สิกูไม่เห็นน่ะมันมีอะไรบรรทุกมาในเวียน กูก็ไม่ได้เอาใจใส่หรอกจะขอแต่โดยสารมันมาเท่านั้นแหละพอคนขับมันถามก็จะบอกว่าไปทางเดียวกันมันก็บอกเอาเหมาะเลยข้าก็เลยขอนั่งมันมาด้วยเฮ้ยเว้ยไอ้คนขับเนี่ยมันแต่งตัวพิลึกว่ะหน้าร้อนอย่างเงี้ยมันยังนั่งห่มผ้าไฝ่คลุมหัวพอพูดถึงตอนนี้มันก็หยุดหัวเละอูนี่แทบเป็นลมตายแทนมันว่ะพอเห็นมันคลุมผ้า หรือว่ามันจะกําลังจับไข้ก็ไม่ทราบหลนะเพราะว่าพูดคุยกันเสียงอย่างคนธรรมดาเนี่ยไม่มีทีท่าว่าป่วยไข้แต่กูนั่งมานั่งมาเกลียนผ่านหมู่บ้านหมาพากันหอนเสียงหลงไอ้เจ้าคนเล่าหยุดเล่าเรื่องทําเสียงหมาหอนประกอบเรื่องทั้งๆท,ที่มันเป็นคนแต่มันทําเสียงหมาเหมือนเหลือเกินเสียงเยือกเย็นจับเข้าไปในซวงผมเองก็ชักกลัวตามที่มันเล่ากูเนี่ยนะ ชักใจคอไม่ดีว่ะมันพิสดารนักเชียวไอทิศหมามันก็วิ่งหอนตามเกวียนกูขนลุกทั้งตัวพอเกวียนเราเลยบ้านมันมาแล้วหมาก็หอนอยุกไกลๆไล่ตามมากูก็หลุดปากถามมันออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจว่าหมามันหอนกันทําไมวะทีแรกไอ้คนขี้หนาวนิ่งเฉยสักอึดใจมันก็พูดต่อว่ามันเห็นผีมั้งมันถึงหอนรู้ไหมล่ะกูเนี่ยถึงกับสะดุ้งหันดูมัน นึกในใจว่าผีทองทุ่งหรือว่าผีอะไรกันก็เกวียนไม่มาทําไมมันไม่หอนปากกูก็อยู่ไม่สุขถามออกไปอีกว่าผีที่ไหนกันมีแต่เรานั่งเกวียนมามันก็ตามหอนเนี่ยก็มันเห็นผีไะสิกูก็ชักเครื่องเว้ยพูดบา้บาๆทั้งนั้นคํามืดกลางทุ่งเวิ้งว้างดันพูดเล่นขนองปากก็เลยเตือนมันออกไปว่าอย่าพูดเล่นหน้าเวิ้งว้างแบบเนี้ใจไม่ดีพอกูพูดจบมันก็หัวเราะคล้ายกับเยาะกูเลยนิ่ง ถ้ามันเป็นอย่างมึงมึงอย่างเงี้ยกูด่าแล้วพับผ่าสิแต่เนี่ยมันเป็นเจ้าของเกวียนกูขออาศัยมากูก็เลยต้องนิ่งนึกเครืองใจอยู่นะว่ามันจะพูดเล่นพูดจริงก็ตามถ้ากูเป็นคนมันก็เป็นผีนะสิเพราะทั้งเกวียนอ่ะมันมีกันอยู่เพียงแค่สองคนเท่านั้นเองลงท้ายไอ้เจ้าของเกวียนอ่ะมันก็หัวเราะอีกเฮ้ยกูนี่อยากเตะปากมันซะเต็มประดามันกวนเอาการเว้ยพอมันหยุดหัวเราะมันก็พูดว่าไม่เชื่อเหรอว่าผี พอได้ยินอย่างนั้นกูก็พูดไม่ถูกว่ากูกลัวหรือกูโกรธใจคอกูตุกตักตุกตักมันพูดขาดคําเท่านั้นแหละเอ้ยเว้ยให้กูตายไปเดี๋ยวนี้เลยตัวมันสูงขึ้นผิดธรรมดาบะให้กูตายสิวะไม่พูดเท็จเลยมันเป็นผีจริงๆมันลงจากเกวียนพอยืนกับดินตัวสูงเท่าต้นตาลกูนี่ตัวแข็งเลยไอ้เปรตนั่นเนี่ยไม่ทําอะไรกูนะเว้ยมันหันหลังแล้วก็เดินเข้าดงไม้กูนี่ไม่ไหวแล้วว่ะ โดดลงจากกุยนได้วิ่งสลมออกหูพอจบคำเล่าของเจ้าคนนั้นสองคนก็หัวเราะครืนอย่างขบขันผมนั่งฟังห่างๆชักจะเปลี่ยนใจจากเกรงกลัวผู้ร้ายเจ้าสามคนนั่นกลับสนใจฟังเรื่องผีและชักกลัวตามที่มันเล่าแม้แต่มันเล่าเป็นเรื่องสนุกแต่มันก็น่ากลัวเพราะว่าเรากำลังอยู่ที่ศาลาปเปลี่ยวกลางคืนมองไปทางไหนก็ทุ่งเว้งว้างสงัดเงียบ ค่อยๆเลื่อนกายผลร่องห่างเข้าชิดหน้าทิมซึ่งแกก็ฟังแต่นั่งเฉยมือกุมมีดแกคงคิดว่าจะพวกนั้นหานิยายมาเล่าให้เราเพลินแล้วก็เลยหลับมันทั้งสามก็จะเอาข้าวของของเราไปหมดส่วนผมไม่ง่วงเลยในคืนนั้นแม้จะเดินมาแบบเพลียความเพลียหายไปดังปลิดทิ้งใจกลับมาห่วงโจรกรรมแล้วก็เรื่องผีเรื่องสางไอหมาหอนเนี่ยมันเย็นนักเจ้าคนหนึ่งพูด เออกูไม่ชอบเลยว่ะพอมันพูดจบเท่านั้นแหละหมามันก็หอนขึ้นไออีกคนนึงก็ทำเสียงหมามันช่างทำเหมือนราวกับได้ยินหมาหอนจริงๆมันช่างเยือกเย็นถึงกับขนลุกและเจ้าอีกคนก็ชอบทำเสียงนกแสกร้องมันก็ทำเหมือนอีกดังแซกยาวคล้ายๆกับนกอยู่บนท้องฟ้าจริงๆ ถ้าไม่เห็นว่ากลุ่มคนคนนั้นทำเสียงเล่นเพราะว่านกกลางคืนนั้นบินร้องผ่านศาลาไปมาและหมาก็หอนรับกันอยู่เป็นจังหวะดังว่าพูดผีปีศาจนั้นกำลังจะมาจริงๆก็ไม่เห็นว่ามันจะสนุกตรงไหนเลยที่มันทำเสียงเหล่านั้นเล่นคนเรานี้มันช่างมีอะไรแปลกๆจะพูดจะเล่นอะไรก็ไม่เข้าหูมนุษย์ไออีกคนทำเสียงหัวเราะอย่างแหบแห้งกับเสียงหมาเสียงนก เสียงมันแห่แ้งฟังดูน่าเกลียดอย่างร้ากาศทีเดียวมีหนำซ้ำมันยังลุกขึ้นเดินเอาผ้าคลุมหัวก้าวเท้างุบงุบแข็งแข็งเหมือนผีดิบที่ใครเคยเล่าให้ฟังปากก็หัวเราะบ้างกระแอมบ้างมันทำยังกับว่าเราเห็นปีศาจจริงๆแล้วมันก็หยุดหัวเราะกันอย่างขบขันนทิมกระซิบบอกผมเบาๆว่ามันจะทำให้เรากลัว ผมได้สติก็คิดได้ว่ามันจะให้โรกลัวแล้วก็ไม่อยากให้อยู่บนศาลานี้กระมังแต่มันจะทำแบบนั้นทำไมล่ะถ้าเราหนีไปมันจะได้อะไรจากเรามันสามคนไม่ได้เอาใจใส่ใครทั้งนั้นดังว่ามันเป็นเจ้าของศาลานึกจะทำอะไรก็ทำตามใจชอบหรือมันคิดหาวิธีหาเรื่องพานกับเราถ้าเราไม่พอใจมีเสียงขัดกันขึ้นก็จะได้วีวาดกับเราแล้วก็แย่งชิงของเราไปพวกมันหยุดการแสดงและหยุดพูดไปนาน ผมค่อยสบายใจขึ้นนะทีมของนั่งคุมเชิงอยู่อย่างเดิมเพราะยังคาดไม่ถึงว่ามันจะทําอะไรอีกต่อไปและในครู่นั้นเองเจ้าคนที่นุ่งสรงผืนเดียวลุกขึ้นยืนแล้วก็ร้องว่าเฮ้ยถ้าผีมาแบบเนี้เองจะว่ายังไงวะพร้อมกับที่มันพูดมันชูมือขึ้นโอ้ยคุณพระช่วยนั่นมันอะไรกันมือที่มันยกชูขึ้นนี่ใหญ่โตอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ มือมันยาวเกือบติดเพดานศาลาผมใจหายวูบนทิมพงะมาติดผมผมจังงังดังถูกมนจ้องดูมันจนตาไม่กระพริบเราผิดท่าซะแล้วแล้วไอ้สามคนนี่มันเป็นใครกันไม่ได้การซะและมันหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจไอ้สองคนที่นั่งดูพูดพร้อมกันว่าเว้ยน่ากลัวจะตายทำออกมาได้ ไอ้คนมือโตทําท่าคว้าไอ้สองคนไอ้สองคนก็ทําท่าลุกหนีแล้วก็ร้องเสียงโกรธเล่นอะไรกันไอ้บ้านี่ใครเขาก็จะหาว่าเราเป็นผีจริงๆหรอกพูดแล้วมันก็ออกวิ่งหนีไอ้มือโตก็ไล่าตามโอ้ยพ่อแม่ทั้งหลายผมจําติดตาเหลือจะทนทานแล้วตัวสั่นดังจับไข้กอดหน้าทิมแน่นไอ้สองคนที่ลุกหนีนั้นร่างมันสูงเกือบยันเพดานหลังคาผมร้องออกมาไม่รู้ตัว พวกมันหนีและไล่กันโดดพ้นศาลาไปวิ่งหนีไปร้องไปไอ้มือโตก็ไล่ไปพลางหัวเราะอย่างสนุกแล้วก็หยิบกระเบื้องบนหลังคาศาลาคว้างกันแล้ววิ่งหายไปท่ามกลางแสงจันททิมหยิบห่อของแล้วฉุดมือผมวิ่งลงจากบันไดศาลา,าพอถึงพื้นดินก็วิ่งกันเหยียดไปตามทางเกวียนผมยึดชายเสื้อนทิมไว้แน่นแล้วก็วิ่งตามแกแบบไม่ลดละแม้นทิมจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็วิ่งทันทันกัน วิ่งไปเหลียวหน้าไปเหลียวหลังไปไม่หยุดหย่อนมาถึงริมน้ำตำบลหัวดุมได้เร็วเกินคาดมีบ้านหลังหนึ่งยังไม่นอนจุดไฟสว่างโรจึงได้เข้าไปขออาศัยเขาแล้วก็เล่าเรื่องผีให้เขาฟังทั้งที่ตัวสัน่นเจ้าของบ้านรับเราเข้าอาศัยและรีบปิดประตูบ้านเพราะเกิดกลัวผีจะตามไปบ้านเขาผมกับหนทีมนอนไม่หลับเจ้าของบ้านหาผ้าห่มมาให้คิดว่าจะคุมโปงแต่ไม่ไหวร้อนเลือเกิน ทนตาแข็งอยู่ตลอดคืนเช้าขึ้นมาก็ร่ำลาเจ้าบ้านพร้อมกับขอบบุญขอบคุณเขาแล้วลงเรือกลับบ้านเราไป